ครับผมหลังเกมวันนี้น้องชายเป็นไงครับก็ดีใจครับได้อาจิตครับผมได้กี่หมื่นครับวันนี้อาจิตได้80,000บาทครับ80,000โอ้แล้ววันนี้เป็นไงเราชกกับเขาเนี่ยหวานหมูลึกยังไงก็หวานอยู่ครับผมดูอย่างนั้นก็ได้ครับไม่หวานเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรามั่นใจแค่ไหนยกไหนว่าเราชนะเขาผมว่ายก3ก็เหลื่อมๆนิดนึงครับผมได้แข้งสุดท้ายครับเพราะว่าทางนู้นเขาบอกว่าเขาเริ่มเจ็บตั้งแต่ตอนยก3ที่โดนแข้งเราเราเริ่มเห็นจุดอ่อนเขาตอนนั้นใช่ไหมครับก็ก่อนใกล้ๆหมดยกครับเตะไป2แข้งแล้วเขารับครับผมเขาไม่ยกบังก็รู้ว่าเขาน่าจะอ้วกแข้งเราตอนนั้นครับแล้วพอยก4เราก็ออกมาฉายเลยครับผมแล้วก่อนมาชกเนี่ยหนักใจอะไรบ้างไหมก็ไม่หนักใจครับที่ว่ามาแค่เดิมแค่แบบเสริมศอกมาครับแล้วพอขึ้นบนเวทีเขาทำเราหนักใจช่วงไหนบ้างช่วงต้นครับว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนครับช่วงต้นก็แบบเขาเรียกหนักใจนิดนึงไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนครับเราวันนี้สร้างความประทับใจรับไป80,000ครับผมเอาไปทำอะไรครับวางเป้าหมายเงินส่วนแบ่งน่าจะให้พ่อให้แม่ครับผมแล้วก็ไปเลี้ยงพวกน้องๆที่อยู่ในค่ายแถวบ้านด้วยครับว่าฝาก FC แฟนคลับหน่อยได้ไหมครับครับฝากเชียร์ฝากชมผมด้วยในไฟต่อไปนะครับผมผมคอยมงคลจอมบังสีครับผมผมครับครับพี่โจ๊กครับวันนี้มาได้ข่าวว่าทำเงินมา2ไฟแล้วเป็นยังไงครับเรื่องหลังเป็นมายังไงครับเมื่อตอนนี้ก็มันเหมือนเดิมนะครับเขาต้นก็เดือดอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าจังหวะน้องเขาจะดีกว่าของเราช้าแต่พอเราจับจังหวะได้แล้วเนี่ยก็เข้าทางเราครับครับแล้วเขาก็ได้รับอาชีพมา2ไฟติดถือว่าเป็นความหวังของที่เราทำมวยหรือเปล่าครับครับผมใช่ครับก็ทำด้วยใจรักนะครับเห็นแบบนี้แล้วมันก็ชื่นใจครับผมตอนนี้ที่ค่ายมีกี่คนแล้วครับที่ทำอยู่ตอนนี้มี3คนครับมีใครบ้างครับก็มีพลอยมงคลแล้วก็เจนดาวแล้วก็โยเนียครับผม3คนบอกว่าไม่รู้จะจับยิงมือยิงพี่มือมึงกลางได้กูกลางได้ครับมึงกว้างก็ได้มึงกว้างก็ได้อยู่คนนี้ตั้งหมายไว้ยังไม่ได้ยังมึงกลางได้มึงกว้างได้ก็ไทยมึงถึงไปยิงพี่มือไปยิงโลเกมือก็จะไปตายเตยก็ได้มวยเนี่ยไปตายเตยก็ต้องหยุดได้มวยเราเก่งๆว่าลุยรู้ว่าเม็ดเหลวทุกคนรู้ว่าเม็ดเหลวไม่ได้เลยมวยเจ้าตัวเจ้าตัวเองมันเป็นตัวไม่ได้จริงนะน้องน้องเราจะตัวจะเจ้ามันเลยตัวตามใจตัวเองยังไงครับน้องชายวันนี้ทรงมวยสวยกว่าแต่ว่าไม่พลาดตรงไหนครับผมพลาดไปจริงๆครับมวยแพ้แข้งแล้วเหรอยังไงโดนแล้วมันมีอาการยังไงเนาะยกไหนครับที่เริ่มมีอาการนี่ยก3ครับ3 3เจ็บใช่มั้ยโอ้ยมวยจะต้องไปโกโก้เวฟโลเมตรในมวยเป็นเก่งๆเหมือนกันไงครับทีมงานวันนี้ถือว่าผิดหวังมากมั้ยครับมากครับผิดพลาดตรงไหนครับเด็กวันนี้คือเขาไม่เดินเขาต่อยตามใจตัวเองไม่ต่อยตามใบสั่งแผนที่วางมานี่มาวางมาให้เดินเลยใช่เขาจำในเราได้เราขวางได้ในเราได้ในเราสู้ได้แต่เราไปยืนทีมือไม่เข้าไปยืนรอเก่งก็จบจบเลยพอโดนแข้งยุบกระตุ้นก็ไม่ขึ้นนะอย่างนี้ต้องกลับไปปรับกันตรงไหนอีกครับพี่หัวใจหัวใจด้วยทำงานโอเคครับน้องๆทำไมอยู่ด้วยอ่ะ